สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ใน channel พี่นินวันนี้นะคะแพลวจะมากดเปิดการ์ด BTS World นะคะกับการ์ดที่ต้องจ่ายถึง200เจนด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแพลวจะนกหรือแพลวจะไม่นกนะคะแพลวเชื่อว่าคนแบบ 99% จะต้องเจอปัญหาแบบแพลวก็คืออาการนกการ์ด5ดาวนะคะคือตอนนี้แพลวเล่นมาอยู่ที่เลเวลประมาณ39แพลวมีการ์ด5ดาวอยู่แค่2ใบทุกคนแล้วคือตอนนี้มันแบบมันตันแล้วเข้าใจป่ะคือตรงเนื้อเรื่องหลักอะแพลวไม่สามารถผ่านได้แล้วเพราะว่าตอนนี้แพลวใช้การ์ด5ดาวแล้วก็การ์ด4ดาวทั้งหมดที่มีอัพเลเวล50แล้วเอเจนซี่แพลวเลเวลแบบว่า20ปลายๆแล้วอะแพลวก็ยังไม่สามารถผ่านได้ทีนี้แพลวก็เลยไปเสิร์ชดูใน Twitter นะคะในแท็ก BTS World ว่ามีแบบว่าเนติเซนชาวต่างชาติหรือว่าอาร์มี่ชาวต่างชาติเขาเล่นเกมแล้วเขาก็เป็นแบบเราบ้างหรือเปล่าหรือว่าแบบเราเป็นอยู่คนเดียวว่าคือพอเสิร์ชไปตะลอกตอกแตกไปมานะคะแพลวก็เลยเจอว่ามีคนเขามีทฤษฎีว่าเจมที่เราได้มาในเกมอะค่ะมันจะมีแยกเป็น2ส่วนก็คือฟรีเจมกับเพศเจมฟรีเจมก็คือเจมที่ได้มาจากการที่เรารับของรางวัลต่างๆมันก็จะตรึดไปอยู่ในที่ฟรีเจมนะคะส่วนเพศเจมก็คือเกิดจากการซื้อมาจากช็อปนั่นเองนี่ก็เลยแบบว่าอ้าวแบบนั้นมันน่าจะหมายความว่ามันส่งผลต่อการที่เราจะได้การ์ด5ดาวหรือเปล่าวันนี้นะคะมันเป็นวันเงินเดือนออกทุกคนมันเป็นวันที่เรามีเงินมากที่สุดในเดือนนี้แพลวก็เลยจะมาลองกดการ์ด200เจมนะคะด้วยเงินเพศเจมของแพลวนี่เองแพลวเพิ่งกดซื้อไปเมื่อกี้เดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่าว่า200เจมที่ตัดจากเพศเจมไปแพลวจะได้การ์ด5ดาวมาบ้างมั้ยนะคะไปค่ะซื้อเจมมารอไว้แล้วนะคะก็จะเห็นนะคะว่ามันมีเป็นเจม200เจมแล้วก็ที่เป็นเจมแบบเพศเจมนะคะแล้วก็เป็นเจมฟรีนะคะที่เรามีอยู่แล้วอ่ะเรามาเปิดการ์ดกันแล้วเราก็จะกดเปิดอันนี้นะคะใช้200เจมได้มา11ใบมาลองกันน่ากลัวแท้โอ้ยกดแล้วนะงึจ่ายแล้วนะเอื้อเราจะมาลุ้นทีละใบนะคะทุกคนทุกคนว่าเราจะได้5ดาวทั้งหมดกี่ใบเราจะได้ไหมดีกว่าจริงๆใบแรกฮะอ่ะ3ดาวนะคะไปค่ะฮึ3ดาวนะคะ2ใบใบที่3อันนี้4ดาว4ดาวยังไม่เคยได้นะคะอ่ะ4ดาว1ใบใบอันนี้ใบที่เท่าไหร่นะ3อ่ะใบต่อไป3ดาว3ดาวจิ้งจกยังทักนะคะจุดนี้หรือว่าเราจะไม่ได้5ดาวจริงๆอ่ะเฮ้อเฮ้อจริงปะเนี่ยกี่ใบแล้วอ่ะกดไปรัวมากเลยอ่ะคือทุกคนถึงแม้ว่ามันจะแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ 1% น่ะมันก็ควรจะต้องได้บ้างป่ะเอาจริงๆอ่ะ3ดาวเฮ้ยนี่มันเยอะแล้วนะนี่มันจะหมดแล้วป่ะ3ดาวอ่ะเออ3ดาวใบใหม่อ่ะจริงปะเนี่ยทุกคนการที่เราจะได้200เพศเจมมาเราต้องซื้อ699บาทเพื่อที่จะได้200เพศเจมแล้วก็ได้เป็นฟรีเจมมาอีก60อันนะคะก็เป็นวิทยาทานเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่กำลังจะจ่ายเงินด้วยทฤษฎีว่าเอ๊ะเพศเจมมันน่าจะทำให้เราได้5ดาวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะก็ตอบเบอร์ตรงนี้ว่าไม่ได้ค่ะไม่แล้วเรื่องก็คือใน Twitter มันจะมีแบบว่ามากมายหลายคนที่อุ๊ยปล่อยอะไรมาก็ได้หมดเลยเข้าใจป่ะเป็นแบบว่าลิมิเต็ดการ์ดต่างๆเอ้าก็เปิดได้บางคนบอกว่าได้5ดาวมาแบบโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินเลยแม้แต่บาทเดียวแม้แต่ดอลลาร์เดียวหรือมันเป็นเราที่เราไม่มีดวง
หรือยังไงก็สำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะแล้วก็อยากให้กำลังใจในความนบของแพลวนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะคะแล้วก็มาแชร์กันได้นะคะในคอมเมนต์ว่าใครที่เล่นเกมอยู่แล้วก็มี5ดาวกันกี่ใบบ้างนะคะอย่ามีกันเยอะมากนะแพลวเสียใจ น้ำตาไหลแล้ว699บาทของแพลวนะคะก็วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายถ้าใครคอมเมนต์มาแล้วได้เยอะกว่านะบอกมาด้วยทำยังไงบอกเทคนิคหนูหน่อยค่ะให้ไหวแล้วค่ะบายปิดชุ่มซับน้ำตาบอกร้องจริงดีกว่าบอกทิชชู่มันร้องจริงกันชัดเปล่าแต่เสียใจ699เลยนะน้องๆเปิดการ์ดฟรีไปเถอะอย่ามาเสียเงินเลยร้องให้แล้ว